ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการเปิดรับสมัครงานฝีมือรวมไปถึงงานแพ็คของผ่านช่องทางออนไลน์ครับล่าสุดได้มีการตรวจสอบกับทางกรมการจัดหา,าง,งานกระทรวงแรงงานครับซึ่งพบว่าข้อมูลดังกล่าวที่ว่านี้นะครับเป็นข้อมูลเท็จนะคุณผู้ชมครับอ,อย่าไปหลงเชื่อนะโดยรัฐบาลก็ย้ําเตือนประชาชนครับต้องตรวจสอบประกาศรับสมัครงานให้แน่ใจและหากพบเห็นความผิดปกติก็ขอให้แจ้งเบาะแสได้โดยตรงที่สายด่วน11 11 1 111นะครับ เรื่องนี้นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวบอกนะครับว่ากรณีนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจพบประกาศเชิญชวนรับสมัครงาน แอบอ้างใช้ตราสัญ,ญลักษณ์และก็ชื่อของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกาศดังกล่าวไม่ได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนว่าอย่าได้ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวนี้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ด้วย อีกทั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดขยายไปเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นและเมื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใดๆมาหากมีความสงสัยหรือไม่แน่ใจในข้อมูลเหล่านั้น ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนมีการเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลออกไปให้บุคคลอื่นเพราะหากแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนอกจากจะก่อให้เกิดความสับสนและอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงสร้างความเสียหายแก่ประชาชนได้แล้วยังผิดกฎหมายด้วยนะครับ ประชาชนที่พบเจอข่าวปลอมเว็บไซต์ผิดกฎหมายรวมไปถึงการหลอกลวงทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน1111ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งไปที่ Line at Official c o u o u n t ID นะครับ a อดแอนตี e ได้เลยนะครับ